สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Undecember วันนี้มาในคลิปสั้นๆหัวข้อคือลิงก์ผิดชีวิตเปลี่ยนเปลืองมาน่ามากๆลิงก์ผิดที่ว่าก็คือคาถาแล้วก็บัฟประเภทที่เปิดใช้งานตลอดเวลาอย่างเช่นชุดเกราะไอเย็นสัญลักษณ์ธาตุควบแน่นอันนี้เพิ่มพลังโจมตีธาตุและก็สัญลักษณ์ต้านทานธาตุอันนี้เพิ่มพลังป้องกันธาตุพวกคาถาหรือบัฟพวกเนี้ยไม่ควรจะลิงก์กับอะไรเลยเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดใช้งานบัฟตัวไหนเลยตัวคาถาน้ำค้างแข็งกระแทกใช้มาน่า 22.67 และก็คาถาลูกไฟใช้มาน่า 56.25 ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานชุดกรอบไอเย็นให้ดูกดจึ๊กเข้าให้ตอนนี้ตัวน้ำค้างแข็งกระแทกใช้มาน่า 26.07 แล้วก็คาถาลูกไฟใช้มาน่า 64.69แล้วถ้าผมเอาชุดเกราะไอเย็นมาลิงก์กับมรสุมมนตราเพราะว่าชุดเกราะไอเย็นเนี่ยการทำงานของมันคือเมื่อเปิดใช้แล้วถ้าศัตรูโจมตีเราเขาจะมีโอกาสบาดเจ็บด้วยธาตุไอเย็นด้วยเราก็อยากจะให้แรงๆก็เลยเอามาลิงก์กับตรงนี้ทีนี้ดูผลที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คาถาน้ำค้างแข็งกระแทกของผมใช้มาน่าถึง 28.86 จากเมื่อกี้ใช้แค่ 26.67 เท่านั้นเองแล้วก็คาถาลูกไฟใช้มาน่า 71.61 จากเมื่อกี้ใช้อยู่แค่ 64.69 ซึ่งตอนนี้มันจะเปลืองมากๆเลยเห็นไหมครับว่ามีปุ๊บลดพวบพวบพวบเลยครับปืนมาน่ายังไงก็ไม่ทันแล้วตอนนี้หมดเกลี้ยงนั่นก็คือสรุปว่าคาถาประเภทบัฟที่เปิดใช้งานตลอดเวลาไม่ควรจะลิงก์กับอะไรเลยยกเว้นอย่างเดียวคือรูนลิงก์สีฟ้าที่ชื่อว่าลดการใช้ทรัพยากรนะซึ่งคาถาประเภทนี้นอกจากชุดเกราะไอเย็นตัวสัญลักษณ์ธาตุควบแน่นสัญลักษณ์ต้านทานธาตุแล้วก็จะมีพวกสัญลักษณ์คริติคอลสัญลักษณ์เพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ขวานลวงตาปูเชียวชาญหน้าไม้ความเจ็บปวดที่ฝืนทนระเบิดเลือดระเบิดพิษสอนลวงตาสายฟ้าผ่าแล้วก็รวมกลุ่มบ้าระห่ำสังเกตว่าพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยตรงช่องคำอธิบายมันจะเขียนว่าขยายปริมาณการใช้ทรัพยากรจะไม่ได้เขียนว่าใช้มาน่ากี่แต้มตอนแรกก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ตอนที่ทำบิลก็แนะนำไปหลายบิลเลยว่าให้เอาไปลิงก์กับตรงนั้นตรงนี้ปรากฏว่าเปลืองมาน่ามากๆนะครับอันนี้อัปเดตความรู้ใหม่กันนะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ